สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับหลังจากที่ผมทำวิดีโอเจาะลึกทีมแบทเทิลโหมดนะครับที่จริงมันก็ยังไม่หมดนะครับทีมแบทเทิลโหมดนะครับก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมจะในวิดีโอนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสู้กับเพื่อนนะครับทีมแบทเทิลกับเพื่อนนะครับแล้วก็ Endless โหมดนะครับแล้วก็มีออโต้โหมดด้วยครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นวิดีโอสุดท้ายสำหรับอัปเดตนี้นะครับมาดูกันนะครับผมก็เพิ่ง EXP กระป๋องผมก็ห้องหมดนะครับก็ขอสักหน่อยแล้วกันที่กระป๋องครับโอ้โหตอนนี้ก็เฟรนช์พอยต์นะครับเต็มที่1,900นะผมก็เพิ่งโลนะครับก็ดีมากครับแต่ว่ากิฟต์บ็อกซ์เต็มแค่200นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับซื้อหน่อยนะครับนี่ที่กระป๋องนะครับโอเคนะครับก็มีเวลา3ชั่วโมงนะครับที่จะลุยนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมากนะครับฉะนั้นก็ยุ่งนิดนึงนะครับก็ไปดูกันครับว่าถ้าเราสมมติเราจะสู้กับเพื่อนนะครับทำยังไงนะครับเราไปดูเพื่อนนะครับไม่ต้องเข้าตรงนี้ก็ได้ครับเข้าตรงไหนก็ได้นะครับแค่กดรูปเพื่อนนะครับเราก็จะไปที่หน้าบ้านของเพื่อนนะครับแล้วเราก็จะสู้เพื่อนได้ครับวันนี้ผมก็ขอแกล้งคุณแกล้งคุณกำใครกำมันแล้วกันนะครับก็มาดูเพื่อนนะครับคนนี้นะครับโอ้โหก็ไม่เลวนะครับตัวรู้สึกว่าจะเก่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ดูได้นะครับว่าสมบัติเพื่อนมีอะไรบ้างครับก็ดูนะครับก็ไม่เต็มนะครับแบบนี้สู้ผมไม่ได้แน่นอนเสร็จแน่แล้วเท่าไหร่43สู้เราไม่ได้หรอกถ้าช่วยเพื่อนต้องกดตรงนี้ได้นะครับตามปกตินะครับแล้วก็ลุยกันเลยสู้เพื่อนนะครับสู้เพื่อนนะครับเราก็จะไม่เสียอะไรนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับก็เนี่ยครับก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับมันไม่ได้บอกว่าเสียอะไรนะครับลองนะครับอะไรนะครับก็เสียใจนิดนึงนะครับที่กดไปแล้วนะครับไม่ได้อะไรนะครับก็เสียใจนิดนึงนะครับอันนี้สู้เพื่อนนะครับเพื่อนก็คงไม่ได้กดเองนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นคอมเล่นนะครับแต่เร็วน้อยๆอันนี้สู้ผมไม่ได้ผม70แล้วโอเคนะครับมาสมูนนะครับก็ตี 40,000 นะครับพลัง 400,000 นะครับสุดยอดนะครับมาสมูนนะครับชอบมากครับแล้วทีมตัวเดียวเสียตรงนี้ครับที่เหลือก็ดีทุกตัวครับ Thunder Brawl ก็ useless นะครับไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวครับเร็วน้อยเกินไปครับนินจ้าก็ชนะแล้วครับเย้แต่ถ้าเราสู้กับเพื่อนนะครับเราก็จะได้เฟรนด์พอยต์นะครับแล้วก็ EXP แล้วนะครับอัพพอดีนะครับอย่าลืมว่า EXP ครับ 50% นะครับก็ได้เพิ่มครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็เป็นออโต้โหมดนะครับที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักนะครับสำหรับคนที่ยังผ่านด่านไม่ได้นะครับก็ทำไม่ใช่นะสำหรับคนที่อยากเก็บเลเวลเร็วๆนะครับก็บางครั้งก็เหนื่อยเล่นแล้วนะครับเพราะกดจนปวดมือปวดแข้งปวดขาหมดนะครับก็เป็นลุยการออโต้โหมดนะครับก็ก่อนที่จะอัปเดตนะครับมันก็จะมีทางทีมงานเขาก็ทำขึ้นมานะครับมีลิงก์วิดีโอทุกด่านนะครับขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาจะมีออโต้โหมดมานะครับก็มาดูกันนะครับด่าน104เป็นด่านเก็บเรื่องปกติของผมนะครับผมก็จะใช้ออโต้โหมดนะครับด่านนี้ก็คุณสมยศนะครับมาช่วยนะครับสมยศนะครับนี่ครับออโต้โหมดจะอยู่ตรงนี้ครับทางขวาใกล้ๆกับจุดตรงนี้นะครับกดปุ๊บก็จะอัตโนมัตินะครับมันก็จะเล่นอัตโนมัตินะครับเราก็กดเคลื่อนมาอย่างเดียวพอแล้วเราก็นั่งดูครับก็ด่านนี้ก็ไม่น่าจะนานนะครับพอโค้งหมดก็เล่นดีมากนะครับเล่นดีกว่าใช้มือเมาส์กดนะครับเมาส์กดมันกดยากครับกดบางทีก็กดได้บางทีก็กดไม่ได้นะครับก็ถือว่าพักผ่อนนะครับเข้าด่านปุ๊บก็กดออโต้โหมดเลยทันทีนะครับก็สบายนะครับต่อไปผมจะเล่นด่าน112นะผมก็ออโต้โหมดแล้วครับให้มันเล่นอัตโนมัตินะครับชนะแน่นอนนะครับมาแล้วครับไอ้ลูกเกดครับมาช่วยผมนะครับคุณลูกเกดมาช่วยผมคุณไอ้ลูกเกดนะครับก็มาช่วยผมนะครับสบายนะแบบนี้ออโต้โหมดนะครับก็มาดูกันนะครับว่า ESC กระป๋องครับดียังไงนะครับถ้าใครลองใช้ครับก็จะรู้นะครับว่า ESC กระป๋องไม่ได้แค่เพิ่มค่าประสบการณ์ที่เราได้นะครับจากการผ่านด่านนะครับแต่มันก็เพิ่มนี่ครับดูตรงนี้ครับ
ดูตรงนี้ครับเงินขึ้นครับเงินขึ้นอีก 50% นะครับไม่ใช่แค่ ESP ขึ้น 50% นะครับเงินก็ขึ้น 50% ครับยิ่งวันนี้นะครับขึ้นเป็นวันที่ได้เงินคูณ2นะครับก็โอ้โหขนาดด่าน104ครับได้ทีละ 3,800 นะครับได้เงินเนี้ย 3,800 นะครับเยอะมากนะครับสำหรับทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนใช้นะครับESP กระป๋องครับถ้าช่วงไหนเล่นบ่อยๆนะครับก็ตรงนั้นแหละครับ5โมงเย็น6โมงเย็นเราเตรียมมาเล่นแล้วก็จัดการเลยครับ ESP กระป๋องครับ500 Friend Points คุ้มมากนะครับได้ทั้งเงินได้ทั้ง EXP ครับ 50% เพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับนี่นะครับหลังจากนี้ครับก็มาลองดูนะครับสำหรับ Endless Mode นะครับก็เป็นโหมดที่เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไม่รู้ครับว่ามันดียังไงนะครับก็เขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าถ้ายิ่งได้คะแนนมากเท่าไหร่นะครับก็คุณก็ยิ่งได้รางวัลมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าวางรางวัลที่เขาว่าคือเขาได้ตอนไหนก็คือเป็นรางวัลประจำสัปดาห์หรือเปล่าตรงนี้ก็รีเซ็ตเหมือนกันนะครับวันจันทร์นะครับเวลาเดียวกันนะครับตีสี่นะครับวันจันทร์ตีสี่รีเซ็ตทุกวันนะครับแล้วก็ใช้5ไม่เกิน5นาทีในการอัปเดตครับแรงกิ้งนะครับโอเคนะครับสำหรับรางวัลนะผมก็เนี่ยรางวัลนะผมก็แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะให้ยังไงนะครับเขาจะให้เป็นเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับเช่นถ้าได้ที่หนึ่งในกลุ่มเพื่อนก็อาจจะเป็น 5,000 อะไรเงี้ยครับแม่งก็เพชร5เม็ดอะไรเงี้ยนะครับก็ต่ออาทิตย์นะครับอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ารางวัลแบบอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าสมมติเช่นบางครั้งถ้าสมมติคะแนนถึง1ล้านครับก็จะได้ของอะไรเงี้ยหรือเปล่าครับก็ไม่แน่ใจก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องจัดขบวนของเราให้ดีนะครับมีตัวแทงค์นะครับมีตัวแทงค์ทุกตัวนะครับจัดขบวนให้เป็นเพื่อที่จะผ่านด่านนะครับก็ต้องมีตัวแทงค์ตัวยิงตัวสเปรชตัวสกีดนะครับไว้นะครับสำหรับผมก็ไม่ได้จัดนะครับผมก็เอาตัวนี้แหละลุยเลยนะครับก็จะพานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ศัตรูมาใช่ไหมครับมันก็จะเป็นศัตรูแบบด่านหนึ่งก่อนนะครับพอด่านหนึ่งด่านแรกไอเลสแรกมันก็จะมาไอเลสสองไอเลสสามไอเลสสี่เรื่อยๆนะครับก็มาเรื่อยๆครับไม่มีออโต้โหมดนะครับในตรงนี้นะครับผมก็จะเล่นไม่ใช้ของนะครับเพื่อตายนะครับก็เล่นไปเรื่อยครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ ESP จะได้เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็ผมก็พอแล้วครับก็ขอตายตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอา ESP นะครับก็พอแล้วนะครับก็ดูครับก็ไม่กดอะไรแล้วนะครับคะแนนนะครับคะแนนที่ขึ้นนะครับจะขึ้นอยู่กับมี2ปัจจัยนะครับก็คือเวลานะถ้าเรายิ่งเล่นลองแบตเทิลโหมดได้นานใช่ไหมครับคะแนนก็ยิ่งขึ้นครับเพียน้อยเพียเท่านี้ครับเพียหนึ่งสองสามเนี้ยจะก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพียนิดนะครับแต่คะแนนจะได้มากยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่ก็คือการที่เราฆ่าหัวหน้าหรือฆ่าศัตรูในเอเลสโหมดนี่แหละครับถ้าเรายิ่งฆ่าศัตรูตัวเก่งขนาดไหนคะแนนก็ยิ่งขึ้นเยอะขนาดนั้นเท่านั้นนะครับเนี่ยครับเหมือนฆ่าบอสตัวนี้ครับก็ได้2,000นะครับครับถ้าฆ่าบอสตัวนี้จะได้เท่าไหร่นี่ครับก็ได้ประมาณ1,000นะครับ1,500นะครับฆ่าตรงนี้นะครับเขาเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้8นาทีแล้วเว้ยก็จะตายแล้วนะครับก็ตายก่อนนะครับก็แม้นวิดีโอก็จะยาวมากนะครับแต่ก็เป็นวิดีโอสุดท้ายครับสำหรับอัปเดตนี้ครับถ้ามีอะไรที่ผมเห็นอีกหรือว่าผมต้องการจะแจ้งครับก็จะบอกนะครับโอเคนะครับก็37,000นะครับสถิติผมทำในชุดนี้ก็ประมาณ300,000กว่านะครับก็ถือว่าไม่ยากนะครับถ้าเร็วเยอะนะครับช้าจังนะครับพอจะตายนะครับก็ไม่เป็นไรครับออกนะครับก็ถ้าผมก็เล่นมาได้ประมาณตอนที่ผมเล่นได้ประมาณ300,000คะแนน300,000กว่านะครับก็ได้ ESP ประมาณ 1,800-1,900 นะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าจะคุ้มไหมกับขนนกที่สายลุงขนนกสายลุงนะครับก็ต้องคิดเอาเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าชอบทั้งใช่ก็ติดตามช่องวิดีโอ YouTube ผมได้นะครับ And I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย